ีคลิปหลุดออกมาว่าให้ไปเคลียร์10กิโลถ้าเคลียร์ได้ที่ตม.ก็ยังไม่เห็นคลิปเห็นแต่คลิปแต่ว่ากำลังตรวจสอบว่าเป็นเสียงใครนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเสียงเนี่ยจะสาวแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าน่าจะถึงครับถ้าระบุถึงตม.มันก็ไม่น่าจะยากไหมคะไม่ใช่ตม.น่าจะสุรกรศุลกากรนะจ๊ะมันก็ไม่น่าจะยากเอาตามความเป็นจริงไหมอ่ะเอารู้แล้วเสียงใครรู้แล้วใช่ไหมคะรู้แล้วตัวย่อไหนได้ไหมคะตัวย่อเป็นขอละหารแล้วกันพ่อค้าหรือนักการเมืองคะนักแฉเผื่อตอนนี้เขาดูข่าวอยู่แล้วเราบอกขวัญย่อแล้วก็บอกเสียงไปให้เขาอาจจะคุ้มคุ้มปรับปรับแล้วก็คนเราถ้าเป็นนักแฉเนี่ยสำคัญที่เป็นนักแฉ